ควงประตูท่าแพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับวันนี้คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่ต่างก็เดินทางมาร่วมชมความงดงามของขบวนโคมยี่เป่งที่เข้าประกวดและก็จัดขบวนแห่จากประตูท่าแพมาสิ้นสุดที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าพันทิพย์ย่านในบาซาเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป่งเชียงใหม่ประจำปี2562 ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขาร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่และทางสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง12พฤศจิกาย,ยนนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ตลอดจนเป็นการนําเสนอเมืองเชียงใหม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่คุ้นหูกันว่ายูเนสโกในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะครับ